โยคะประหลาดหญิงสาวร้องควนครางสักพักมีอาการกระตุกเฉลยแล้วนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ไหนถ้าย้อนกลับไปนะคะก่อนหน้านี้ประมาณสักวัน2วันที่ผ่านมาจะมีคลิปนี้ว่อนในโลกโซเชียลเลยค่ะเป็นภาพลักษณะของชายหญิงประกบคู่กันแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยลักษณะเหมือนกับแบบกระตุกแล้วก็ร้องควนคร้างอุ้ยดูแล้วมันเป็นคลิปสยิวสยิวยังไงชอบกลนะคะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นคลิปที่เกิดในประเทศไทยหรือเปล่าสถานที่สอนโยคะเซ็กลัทธิกามอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีหรือไม่ล่าสุดค่ะในอำเภอเกาะพังงานตรวจสอบแล้วยืนยันแล้วว่าภาพที่เห็นในโลกโซเชียลนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีสถานที่ลักษณะที่ประกอบการอะไรแบบนี้จริงๆเนี่ยนะก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแท้จริงแล้วคลิปนี้เกิดขึ้นที่บาหลีอินโดนีเซียค่ะโอ้โหมันก็อดคิดไม่ได้ไงจำได้ไหมคะเมื่อจะเดือนที่แล้วนี่เอง24มีนาคมค่ะมียูทูบเบอร์ชาวโปแลนด์อันนั้นผู้ติดตามเขา18ล้านกว่าคนเห็นจะได้นะเขามาเปิดเหมือนมาเช่าสถานที่ลักษณะสอนแบบโยคะเซ็กจริงจังเลยเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมได้นะคะแล้วก็ไปเจอของกลางลักษณะเหมือนเป็นอุปกรณ์หน้าตามันคล้ายกับของลับเพศชายยังไงชอบกลน่ะ2อันเจ้าตัวก็ยอมรับว่าใช้ในการเข้าคอร์สโยคะเซ็กที่ว่านี้จริงๆแล้วก็เก็บค่าเข้าคอร์สนะคะ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทต่อ3วันต่อคนเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะเคสนั้นเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตมาทำงานในประเทศไทยก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยค่ะพอพูดถึงโยคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสตร์โบราณโบราณมาจากอินเดียคุณผู้ชมพูดมาเป็นพันๆปีแล้วนะเขาจะมีการสร้างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจมีการที่เหมือนกับคล้ายๆกับการออกกำลังกายบำบัดยืดเส้นยืดสายช่วยให้เลือดลมดีมีสมาธิมีสติแต่โยคะประหลาดโยคะเซ็กโยคะการที่เห็นนะมันจะได้สติหรอมันเสียสติหรือเปล่า